ข้อสี่ข้อที่ห้าข้อที่ห้าเห็นโจทย์ข้อห้าแล้วใช่ไหมลูกเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะเห็นแล้วครับเวลาทำข้อห้าค่ะคนที่ทำมาแล้วลองทบทวนดูซิคนที่ไม่เปิดกล้องเปิดกล้องด้วยนะคะครูก็จะได้รู้ว่าลูกได้หรือไม่ได้นะอ
น่าจะเสร็จแล้วนะเซินเสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับเซินเสร็จแล้วเพชรเสร็จยังคะยังครับเพชรยังเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าระยะทางจากบ้านถึงที่ทำงานยาวกี่กิโลเมตรอันนี้สิ่งที่โจทย์ถามครูก็ถามก่อนว่าข้อนี้ขั้นแรกจะต้องหาอะไรก่อนน้องแพรแพรคิดว่าขั้นแรกของข้อนี้หาอะไรก่อนลูกขับรถออกจากบ้านเวลา 6:45 นาฬิกาหาว่าอะไรนะขับรถออกจากบ้านแค่หาว่าอะไรลูกพูดใหม่อีกครั้งสิเวลาของการออกจากบ้านค่ะเวลาของการขับรถนะคะว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่เพชรคิดยังไงลูกคิดยังไงเพชรลูกเอา 6.45 ลบ 8.30 อะไรมากกว่าระหว่าง 6.5 กับ 8.30 8.30 8.30 8.30ถ้าลูกไม่มั่นใจอันนี้คือหน่วยของชั่วโมงนะคะอันนี้คือหน่วยของนาทีค่ะอย่าลืมนะประเดี๋ยวบางคนอาจจะลบผิดก็ได้6ตัวนี้คือ45ใช่ไหมคะลบเวลาเราลบเราลบทั้งหน่วยเลยนะจ๊ะคือ30ลบ45 30ลบ45มันลบได้ไหมลบไม่ได้ไม่ได้ลูกจะต้องยืมในหน่วยชั่วโมงยืมมา1ชั่วโมงตอนนี้ก็จะเหลือ7ยืมมา1ชั่วโมงนะแต่ตอนนี้เป็นนาที1ชั่วโมงกี่นาทีคะ60ครับ60ครับเรามีอยู่30จึงกลายเป็น90นาทีโอเคไหมแล้วเราก็เอา90นาทีเนี่ยไปลบกับ45นาที90ไปลบกับ45ได้เท่ากับ45ได้45นะคะแล้วก็เราก็เอา7ไปลบกับ6ก็ได้1แสดงว่าเวลาที่เราใช้คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมง45นาทีใช้1ชั่วโมง45นาทีทีนี้ทำไงล่ะ1ชั่วโมง45นาทีหลังจากนั้นทำไงต่อเซินแปลงเป็นหน่วยชั่วโมงครับแปลงเป็นหน่วยชั่วโมงทำไงลูก1ชั่วโมงก็คือเขียน1เลยแต่ว่า45นาทีก็คือ 75% ของ1ชั่วโมง45นาทีนี้แปลงไปเป็นชั่วโมงเซินทำไงลูกคิดตามเข็มนาฬิกาครับสี่สิบห้านาทีเปลี่ยนไปเป็นชั่วโมงทำไงใครทราบบ้างสี่สิบห้านาทีเปลี่ยนเป็นชั่วโมงทำไงนำ45ส่วน60หารด้วยไอ้คูณด้วย100นำ45ส่วน60คูณด้วย100ทำไมต้องคูณ100อ่ะต้องการหาเปอร์เซ็นต์ครับ
ำไมน้องเซินต้องหาเปอร์เซ็นต์อ่ะลูกเพราะว่าจะคิดเป็นหน่วยชั่วโมงครับเซินบอกว่านำ45ส่วน60แล้วก็คูณด้วย100ทีนี้ทำไงต่อน้องเซินลูกตัดเลขครับตัด0กับ0 2 3 6 2 50ใช่ไหมแล้วก็3 1 3 3 1 3 3 5 15ก็จะได้เท่ากับ75ทีนี้ควรทำไงต่อลูกถ้านำมาบวกกันก็จะได้ 1.75 ชั่วโมงนำมาบวกกันก็จะได้ 1.75 ชั่วโมงแล้วก็ทำไงต่อลูกแก้สมการต่อครับแก้สมการต่อทำไงล่ะอัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนเวลาครับโอเคขอมาตรงนี้นะอัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนเวลาอัตราเร็วตอนนี้คือ60ครับ60เท่ากับx ส่วน 1.75 s ส่วน x ครับ x 51.75 หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณครับ60คูณด้วย 1.75 เท่ากับ S แล้วก็ได้เท่าไหร่น้องเฟิร์น105กิโลเมตรครับ105เท่ากับ S เพราะฉะนั้นก็จะได้ระยะทาง105กิโลเมตรอันนี้ของเซนนะมาดูค่ะทีนี้มาดูของเราเดี๋ยวกูก็อธิบายเพิ่มให้โจทย์ถามหาระยะทางนะคะหน่วยกิโลเมตรคือหน่วยของระยะทางโจทย์ให้ความเร็วหรืออัตราเร็วตัวเดียวกันนะคะสูตรเราได้มาสูตรที่2แล้วนะคะวันนี้สูตรมีว่าอัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนเวลาสูตรมีว่าระยะทางเท่ากับอัตราเร็วส่วนเวลาเพราะฉะนั้นระยะทางคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบของเซินเขาไม่ทราบเขาก็ให้เป็น S เวลามาจากไหนเมื่อกี้ที่เราได้คือ1ชั่วโมง45นาที
แต่ว่าในหน่วยตัวนี้ต้องเป็นหน่วยชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกเปลี่ยนจาก45นาทีเนี่ยนะคะมาเป็นชั่วโมงน้องเอา45หารด้วย60ก็ได้ลูกหารด้วย60เหมือนกันตัดนะคะ5 1 5 5 2 10 5 9 45แล้วก็3 3 9 3 4 12จะได้เป็นเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4ก็คือ3ตั้งหารด้วย4หารยาวหารไม่ได้ใส่0ลบกันเหลือ3ใส่จุดที่คำตอบเพิ่ม0ด้านล่างค่ะ47 28ลบกันเหลือ2เพิ่ม0แล้วก็45 20นะคะแล้วก็ลบกันเหลือ0เราก็จะได้ 0.75 0.75 ตัวนี้คือหน่วยของ45นาทีนะคะแต่เรามีอีก1ชั่วโมงเราก็เอา1เนี่ยไปบวกกับ 0.75 นะคะก็จะได้เท่ากับ 1.75 ตามที่เซนได้มาเห็นไหมคะตัวนี้1.75 ตัวนี้คือหน่วยของเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปแทนค่าในสูตรอัตราเร็วหรือความเร็วจูดให้มาแล้วคือ60ใส่ลงไประยะทางไม่ทราบให้เป็น s เวลาคือ 1.75 ทีนี้ตัวนี้คือเรื่องของสมการนะคะอาจจะผ่านตามมาแล้วบ้างตัวนี้หารอยู่ย้ายขึ้นไปต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามหารคู่กับคูณบวกคู่กับลบย้ายขึ้นไปคูณค่ะ960คูณกับ 1.75 ก็จะได้105 105นี่คือ s คือระยะทางเพราะฉะนั้นระยะทางของเราจึงเท่ากับ105กิโลเมตรถูกต้องค่ะอ้าวเคลียร์ของตัวเองค่ะครูก็ลบแล้วนะต่อไปค่ะข้อที่6มาอีกแล้วค่ะคำว่ากำไรกับขาดทุนThank you.
ข้อสองได้ยังได้แล้วจับฟิวได้ยังลูกข้อสองสปายได้ยังคะครูได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้อที่สองข้อที่สองดับฟิวโจทย์ถามหาอะไรลูกถามว่าเขาได้กำไรขาดทุนกี่บาทครับเขาได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทใจความหลักสำคัญของเราอยู่คำว่ากำไรแล้วก็อยู่คำว่าขาดทุนทุกคนเลยน่าจะทราบคำว่ากำไรกับขาดทุนกำไรมาจากอะไรบันทิตามิ้วกำไรมาจากคำว่าอะไรคะกำไรหาได้จากเอาเงินที่ขายได้ลบกับทุนไหมคะนะคะกำไรมาจากขายลบทุนค่ะกำไรมาจากขายลบทุนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าที่เราจะขายของเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้จักสองคำนี้คือกำไรกับขาดทุนนะคะแต่สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือกำไรกำไรมาจากนำราคาขายไปลบกับราคาทุนทีนี้ครูก็ถามต่อว่าแล้วก็ขาดทุนล่ะสปายทราบไหมลูกว่าขาดทุนมาจากอะไรลูกลองตอบดูเลยลูกผิดไม่ได้ว่าค่ะสปายคิดว่าขาดทุนมาจากอะไรที่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขาดทุนจังเลยวันนี้ขายของขาดทุนจังเลยคิดว่าขาดทุนมาจากอะไรลูกลองตอบดูก็ได้ตามความเข้าใจของสปายขายได้น้อยกว่าต้นทุนขายได้น้อยกว่าต้นทุนราคาขายน้อยกว่าต้นทุนนะคะราคาขายน้อยกว่าต้นทุนเพราะฉะนั้นขาดมาจากทุนเพราะราคาทุนมากกว่าถูกไหมคะทุนลบขายวันนี้ได้มาเพิ่มมาอีกแล้วนะ2 0แล้วนะสูตรแรกราคาทุนคราบที่แล้วราคาทุนมาจากราคาขายลบกำไรสูตรที่2เมื่อกี้อัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนเวลาสูตรที่3กำไรเท่ากับขายลบทุนแล้วก็สูตรที่4ขาดทุนเท่ากับทุนลบขายแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาไม่รู้หรอกว่าได้กำไรหรือขาดทุนแต่สิ่งที่เราจะรู้เราจะต้องหาราคาขายกับราคาทุนให้ได้ก่อนถามว่าราคาขายหาได้อย่างไรที่ซื้อลำไยมาคูณกับกิโลกรัมไหมครับแอะอะไรนะตะวันว่าไงลูกที่ซื้อลำไย40กิโลแล้วกิโลกรัมละ12บาทเอา40มาคูณกับ12นั่นคือราคาอะไรราคาที่ซื้อราคาซื้อนะคะราคาซื้อที่ตะวันบอกอ่ะคือราคาซื้อซึ่งราคาซื้อก็คือราคาทุนค่ะทุนคือซื้อมาซื้อกำไรมาตัวดีซื้อลำไยมา40กิโลกรัมกิโลกรัมละ12บาทนี่คือราคาทุนนะคะราคาทุนก็คือราคาที่ซื้อมา12 4 48เห็นไหมคะ480บาทเพราะฉะนั้นเขาซื้อมาในราคา480บาท
ต่อไปเราต้องไปหาราคาขายเขาบอกว่าเน่า4กิโลกรัมแสดงว่าเขาขาย40กิโลกรัมไหมลูกไม่ครับไม่เขาขายไปกี่กิโลกรัมคะ36ครับ36กิโลกรัมเขาขายไป36กิโลกรัมแต่เขาขายกิโลกรัมละเท่าไหร่เด็กไหมอ่ะเด็กแม่ผมมาเล็กสาว12บาทเอ๊ะใช่ไหมขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ลูก12 25บาท25 25เขาขายไป36กิโลกรัมกิโลกรัมละ25บาทเพราะฉะนั้นขายตอบครูก้อยดูซิเขาขายได้เงินกี่บาท900บาท900บาทถูกต้องเขาขายได้เงิน900บาทเขาซื้อมา480บาทถามว่าเขาได้กำไรหรือขาด80บาทตอบได้ไหมได้กำไรกำไรได้กำไรกำไร410บาทราคาขายถูกไหมคะขาย900ครับแล้วก็ลบ900ลบ48080ใช่ไหมลบ400เพราะฉะนั้นเขาได้กำไรกี่บาทคะ410บาท420 400เท่าไหร่410บาท410บาท20ถูกไหมเขาได้กำไร420บาทอ้าวเคลียร์ค่ะข้อที่6อ่ะเก่งมากนะคะคนที่พยายามที่จะตอบต้อง36คูณ12ไม่บายไม่บายพูดทำไมจะลบไป10ไม่ดีไม่ดีต่อไปค่ะข้อที่7ลองคิดข้อ7เลยค่ะอ
1,004ไม่250หรอหนึ่งศูนย์ว่าสิบบาทให้พี่อิงเดี๋ยวนะมีด้วยมือยืดมือขวาไม่จะมีนะแต่คนผมขาดอะไรนี่จะแล้วใช่ไหมอะไรวะเนี่ยอะไรจะเพชรRecording in progress.เรามาดูเลยอยากทราบราคาไก่ไก่ราคาตัวละเท่าไหร่อันนาข้อนี้ทำไงลูกยังคิดไม่เสร็จเลยครูลองวิเคราะห์ดูก่อนเร็วลองวิเคราะห์ดูก่อนขั้นแรกน้องแอร์คิดว่าข้อนี้ขั้นแรกเราทำไงลูกเอาซื้อหารได้4ตัวเท่ากับ 1,000 หาร4หาอะไรก่อนหาหารนิดนึงหาอะไรก่อนหาหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่หาว่าหาหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่ใช่ค่ะโซภามีเงิน 1,000 บาทแต่ 1,000 บาทเนี่ยนะคะเขาซื้อหารได้4ตัวจบแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราหาก่อนว่าหาหนึ่งตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่นะคะหาหนึ่งตัว
ราคาก็มาจาก 1,000 ใช่ไหมคะหาร4ได้เท่าไหร่น้องแอร์ลูก250บาท250บาทตอนนี้เราได้แล้วหาร1ตัวราคา250บาทแต่โจทย์ถามต่อนะคะว่าหาร1ตัวมีราคาเท่ากับเป็ด2ตัวหาร1ตัวมีราคาเท่ากับเป็ด2ตัวแสดงว่าครูก็อยากทราบว่าเป็ด2ตัวราคาเท่าไหร่250บาทหรือไม่500บาท500บาท125บาท250ดิ250บาท250ค่ะ250ราคาเท่าไหร่250ค่ะเพราะว่าหาร1ตัวราคาจะเท่ากับเป็ด2ตัวแสดงว่าเป็ด2ตัวราคา250บาทแล้วครูก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเป็ด1ตัวล่ะเป็ด1ตัวให้ตอบว่าตัวราคาเท่าไหร่125บาทอะไรนะแอร์ลูก125บาทคิดยังไงคะ250คูณ2 250หาร2 250หาร2หาร2ถูกต้องจะได้125บาทเป็ด1ตัวราคา125บาทแต่พอประโยคนี้เขาบอกว่าเป็ด3ตัวเป็ด3ตัวค่ะเป็ด3ตัวราคาไหนเอา125 125คูณ3 125คูณ3ถูกต้องค่ะได้เท่าไหร่ลูก375บาท375บาทแต่เป็ด3ตัวราคาเท่ากับไก่5ตัวใช่ไหมคะแสดงว่าไก่5ตัวราคา ไก่ราคา375บาทใช่ค่ะไก่5ตัวราคา375บาทแต่โจทย์ข้อนี้ถามหาไก่ราคาตัวละไก่ราคาตัวละคือไก่กี่ตัว1ตัว1ตัวไก่ตัวไงจ๊ะคิดยังไงไก่1ตัวช่วยกันตอบไก่1ตัวคิดยังไงลูก375หาร5ได้เท่ากับตัวละกี่บาท75ค่ะ75บาทเคลียร์ครูก็จะของงานวันนี้ฟังให้ดีนะงานวันนี้สูตรแรกที่เราได้ก็คือทุนเท่ากับขายลบกำไรสูตรที่2คืออัตราเร็ว
ท่ากับระยะทางพี่แหวนมีประกันน้ำเงินไหมประกันน้ำเงินสูตรที่3กำไรเท่ากับขายลบทุนสูตรที่4ทุนเท่ากับโทษทีสูตรที่4คือขาดทุนเท่ากับทุนลบขายฟังคำสั่งให้ดีนะ4สูตรนี้ให้เราอัดวิดีโอแล้วก็ท่องเป็นจังหวะแล้วแต่จังหวะใครไปทำใน TikTokจะเป็นรูปหมีรูปอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีเสียงรูปในการท่องเพราะว่าครูก็เห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะเล่น TikTok แล้วก็ใครจะเลือกแบบไหนก็ได้ให้ท่อง4สูตรนี้ลงไปอัดคลิปวิดีโอมาแล้วก็ส่งมาใน LINE ห้องของตัวเองเดี๋ยวของครูจ๊ะครูก็จะไปเช็คที่ครูจ๊ะโอเคนะเอาถ่ายรูปไปนะ4สูตรนี้นะอาจเป็นคลิปวิดีโอเลยถ้าใครไม่เล่น TikTok ก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอธรรมดาทำดนตรีเป็นของตัวเองเลยจะเอาช้าๆหรือจะเอาอะไรก็แล้วแต่จะเอาเป็นจังหวะแรปเตอร์ก็แล้วแต่แต่งจังหวะเอาเองโอเคนะแล้วก็ส่งมาใน LINE ห้องเรียนนะคะเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวจะดูที่ว่าของใครจะแบบว่าโดดเด่นเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากกว่าเพื่อนวันนี้ได้แค่7ข้อถึงแค่ข้อ7นะคะแล้วก็อย่าลืมเอกสารทุกอย่างเก็บไว้ด้วยแล้วก็เปิดเทอมเดี๋ยวเราเอามาส่งถ้าอย่างนั้นนะคะมีบางคนเนี่ยที่ไม่เปิดกล้องก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะครูก้อยบอกแล้วว่าถ้าลูกเปิดกล้องครูก้อยก็จะได้รู้ว่าลูกได้หรือไม่ได้นะคะพอเปิดเทอมมาเราก็จะมีการทดสอบเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องออกจากห้องไหมครับต้องปิดไมค์ก็พอแล้วเพราะเดี๋ยวบางคนออกจากห้องแล้วก็เข้าไม่ได้อีกนะปิดตัวอะไรคนเดียวเรียนต่ออีกนิดนะนะครูคนนี้ทำไม่ได้หรอกเด็กYeah.
วิชาประวัติไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคไปแล้วฮัลโหลโอเคไปแล้วมันไม่ได้เรียนรู้คนนึงประวัติต่างอะไรไม่รู้ค่อยจุดไหมนี่แต่คือไม่คุ้มค่อยไม่รู้เหมือนกันนะแม่นั่งใช่เรียนว่าละพักลานอ
ตรงไหนแล้วป่ะเด็กหายอยู่นี่แหละเด็กเราหายหมดได้เหรอเดี๋ยวนะ โอ้ยเดี๋ยวนะจะไหวไหมเนี่ยกล้องทุกคนค่ะลูกนี่ไงใช่ไหมดีนิดดีอยู่ดีอยู่นี่ป้าไม่ต้องรับผมผมดีไรยังดีไรยังไม่รอรับตรงนี้ดีไรเมื่อไหร่ครับนี่ก็เรื่องโพยบ้างไหมอ่ะอยู่ไหนโพยไฮจะให้อยู่ตรงไหนก็ได้จริงเลยหนาวะเมื่อกี้อ่ะได้ถึงแล้วเสร็จแล้วนะเอารับก่อนกดตรงนั้นมันคลิกรูปอ่ะกดตรงนี้เนี่ยปัดยันเดียวเพชรได้ยินไหมได้ยินไหนเสียงคุณป้าไม่รู้กลัวอย่ากลัวเสียงใครใครทำเสียงเปิดกล้องทุกคนค่ะถึงเวลาเรียนแล้วลูกทุกคนเปิดกล้องค่ะแก
แก้มบุ๋มยิ้มมากเลยทำหน้าบูดได้ยินเสียงกูไหมไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะเปิดเพื่อนแม่เปิดกล้องทุกคนค่ะบันดิตาเปิดกล้องค่ะยินดีนะเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยค่ะบันดิตาเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยค่ะกูอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษมีใครยังไม่เปิดกล้องดูนะคะที่นี่นะไม่เปิดค่ะกูเป็นหนึ่งถึงใส่หูฟังก่อนค่ะนี่ตัดอะไรนี่อะไรพรๆนี่กูไม่ใช่กูประแสงสีนะเกมิกาเปิดกล้องค่ะเกมิกาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กทุกคนสวัสดีครับได้ยินเสียงครูไหมไม่ลูกได้ยินครับได้ยินครับเด็ดดีไม่ลูกดีอยู่ดีอยู่ครับดีนะวันนี้นะวันนี้ครูไม่สอนวิชาอะไรเด็กรู้ไหมสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เดี๋ยวครูไปหยิบแว่นแป๊บนึงลูกวันก่อนเด็กเรียนเรื่องสังวิชาสังคมวันนี้เด็กเรียนเรื่องวิชาเรียนวิชาประวัติศาสตร์เด็กจะเจอครูละไม้นะคะตอนเปิดเทอมเนี่ยสองวิชาวิชาอะไรกับวิชาอะไรคะประวัติศาสตร์กับสังคมครับสังคมกับประวัติศาสตร์สังคมกับประวัติศาสตร์นะคะเอาการชื่อหน่อยเร็วใครมาแล้วเอาการชื่อค่ะใครมาแล้วการชื่อเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อจะให้คะแนนตั้งแต่คาบนี้เลยเอาบอกมาค่ะพูดเลยบอกว่าตะวันมาครับน้องเซินมาครับเอาแบบนั้นค่ะเพชรบอลมาครับครับบุ๋มมาครับจ้าเซินมาครับจ้าเฮมาค่ะจ้าเฮมาค่ะบุญนัทมาครับจ้าพิทมาครับจ้าจับฟิวมาครับแค่นั้นเหรอไผ่มาครับจ้าโอ้ไผ่เห็นหน้าไผ่วันนี้ดีใจจังวันก่อนไม่เห็นไผ่เลยใครอีกคะมันมาครับพอดีมากค่ะค่ะแย่มากค่ะค่ะใครอีกคะเกรนมาค่ะยานิกาเปิดกล้องด้วยลูกที่นี่หน้าเปิดกล้องด้วยจ้าเดี๋ยวอยากดูหน้าสวยตอนนี้28คนนะลูกนะข้ามา28คนเมื่อกี้ที่ของครูก้อยเรียนมากี่คนน่ะลูกปะปังกอนเดียน่า
มาเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเต็มนั่งอะมังกรครูย่ายอ่านออกนี่มังกรเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อนี้เราพบกันคาบที่สองที่สามแล้วนะลูกนะตอนก่อนเนี่ยเรียนส่วนตัววันนี้เรียนรวมลูกเริ่มเรียนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอินดีเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาประวัติศาสตร์ต้องเรียนครูอะไรเอ่ยครูละไม้ไม้นะคะเรียนเรื่องอะไรลูกวันนี้อาเซียนอาเซียนค่ะนะคะอาเซียนลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูไปเอานุ๊กแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บได้ครับเรียนเรื่องอาเชียนเด็กๆเคยเรียนอาเชียนไหมลูกเคยเรียนค่ะเคยเรียนอาเชียนมีกี่ประเทศลูกน้องเซิร์มครับอาเชียนมีกี่ประเทศลูกสิบครับประเทศสิบค่ะนี่ดูเครื่องหมายอาเชียนนี่คือเครื่องหมายอะไรคะผมไม่ได้ให้พวกแกหลวงข้าวหลวงข้าวเอามาเป็นยังไงกันวางเอามามัดกันครับเอามัดกันผูกรวมกันทำให้มั่นคงนะคะทำให้มีความมั่นคงประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเฉียงอะไรลูกเฉียงอะไรนี้เฉียงใต้เฉียงใต้ร่วมกันก่อตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคทั้งหมดมี10ประเทศไหนตรงไหนเป็นประเทศไทยหมายเลขอะไรหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นี่ประเทศอะไรลูกบรูไนกูชาบอกบรูไนประเทศอะไรคะเวียดนามเวียดนามเวียดนามลาวนี่ประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เมียนมาเมียนมาเมียนมาสิงคโปร์สิงคโปร์กัมพูชากัมพูชาอินโดนีเซียนะคะมาดูนะคะมาดูตำแหน่งที่ตั้งของอาเซียนคือทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเอเชียมีเนื้อที่กี่ตารางกิโลเมตรลูก4,600,000 กิโลเมตรนะคะใครเข้ามาเมื่อกี้กดรับไม่ทันลักษณะพื้นที่ของอาเซียนมาดูว่าเป็นลักษณะเป็นยังไงนะลูกคือส่วนพื้นดินใหญ่แล้วก็ส่วนที่เป็นหมู่เกาะหมู่เกาะหมู่เกาะที่เรามีหมู่เกาะอะไรบ้างลูกหมู่เกาะพีพีฮะหมู่เกาะอะไรบ้างเกาะบอร์เนียวครับจะรู้จ
ดี๋ยวจะรู้ต่อไปค่ะอ่ะสุมาตาเดี๋ยวอย่าคุยนะลูกนะห้ามคุยอ่านี่ประเทศอะไรลูกพม่าพม่าเมียนมานี่ประเทศไทยเมียนมาคือประเทศไทยนี่ตรงนี้คือพื้นดินของพม่านะลูกนะตรงนี้ของอะไรเอ่ยลาวประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ประเทศอะไรลูกเวียดนามเวียดนามนะคะลาวที่เป็นเกาะเมื่อกี้คือประเทศอะไรลูกฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตรงนี้เป็นฟิลิปปินส์ตรงนี้เป็นอะไรบรูไนบรูไนบรูไนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเกาะนี่มือของใครอ่ะลูกมือของใครที่อยู่หน้ากล้องนี่มือใครนี่มือใครตรงนี้ก็เป็นเกาะเหมือนกันนะคะต่อจากเกาะตรงนี้ต่อจากประเทศไทยคือประเทศอะไรลูกมาเลย์มาเลเซียตรงนี้ก็เป็นเกาะอินโดนีเซียอินโดนีเซียตรงนี้ก็เป็นเกาะสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ตรงนี้เป็นอะไรกัมพูชาแคมโบเดียก็คืออะไรลูกกัมพูชากัมพูชาค่ะว่าชาสรุปว่าที่เป็นพื้นดินตรงนี้เป็นพื้นดินนะคะลักษณะของพื้นที่ของอาเซียนเป็นพื้นดินตรงนี้เป็นเกาะนะคะเรามาดูตอบทีละคนนี่ประเทศอะไรบุ๋มบุ๋มประเทศอะไรลูกประเทศอะไรบุ๋มเวียดนามค่ะเวียดนามน้องเซิร์นถูกไหมนี่คือเวียดนามไม่ครับไม่ถูกประเทศอะไรคะน้องเซิร์นเมียนมาครับเมียนมาคือพม่าบุ๋มไปไหนแล้วหายเลยไม่เป็นไรลูกตอบผิดถูกไหมไม่ว่าลูกไม่ต้องหนีต่อไปใครจะตอบประเทศอะไรลาวฮะลาวลาวตอบทีละคนนี่ประเทศอะไรฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียมาเลเซียแคมเบอร์รีกัมโบเดียก็คือกัมพูชานะลูกนะนี่อ่านว่าเคมโบเดียก็คือกัมพูชาสิงคโปร์บุ้มตอบผิดคุณไม่ว่านะลูกนะเราตอบผิดกันได้ลูกคุณไม่ได้ว่าใครกันลูกไม่ตอบมานี่แล้วก็ตั้งวันนี้มาตัดอะไรออกไปจะถามใครตอบได้บ้างว่าประเทศอะไรบ้างอยู่ในกลุ่มอาเซียนตอบมาคนละหนึ่งประเทศประเทศไทยค่ะประเทศไทยถูกต้องค่ะสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ถูกต้องค่ะฟิลิปปินส์ครับพม่าครับฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ถูกต้องค่ะกัมพูชาค่ะกัมพูชากัมพูชาถูกต้องค่ะลาวครับลาวถูกต้องค่ะสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ถูกต้องค่ะเวียดนามค่ะอะไรนะคะเมียนมาเมียนมาถูกต้องค่ะอะไรอีกลูกเวียดนามค่ะเวียดนามถูกต้องค่ะอินโดนีเซียค่ะจ้าบรูไนครับจ้าถูกต้องลูกมาดูต่อมาดูต่อต่อนะคะมาดูลักษณะภูมิประเทศของอาเซียนลูกที่เด็กๆคิดว่าอยู่แถวไหนนี้เกาะตอนนี้เป็นเกาะใช่ไหมลูก
ครับเกาะคืออะไรลูกเด็กๆรู้ความหมายของคำว่าเกาะไหมเกาะเกิดขึ้นตามๆมาเกาะคืออะไรลูกใครรู้บ้างเกาะคืออะไรลูกเกาะคือเกาะคือพื้นดินที่มีอะไรลูกมีรากไม้เหรอมีน้ำล้อมรอบอ่ะพูดค่ะเกาะคือพื้นดินเกาะคือพื้นดินมีน้ำล้อมรอบมีน้ำล้อมรอบค่ะครูจ๋ามีครั้งเกาะคืออะไรเกาะคือมีพื้นดินมีน้ำล้อมรอบเช่นเกาะบ้านเรานี่เช่นเกาะอะไรบ้างเกาะหนูเกาะแมวเกาะหนูเกาะแมวเกาะภูเก็ตแมวเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมมีน้ำล้อมรอบเกาะอะไรอีกเกาะพีพีเกาะย่อเกาะพีพีเกาะย่อเกาะก็คือที่มีน้ำล้อมรอบดูภูมิอากาศนะคะเด็กดูภูมิอากาศแบบนี้ลักษณะของอากาศน่าจะเป็นยังไงนะหนาวเย็นหนาวอะไรบ้างที่อากาศหนาวลูกเช่นที่ติดกับบ้านเราทางใต้สุดที่ติดกับยะลานราธิวาสนี่ประเทศอะไรลูกมาเลเซียมาเลเซียเขาอุณหภูมิกับบ้านเราเนี่ยติดมาเลใช่พอข้ามเขตไปมาเลเซียเนี่ยจะเริ่มหนาวเลยลูกหนาวไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยเพราะบ้านเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่านะคะมาดูทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติของอาเซียนอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะสมัยเช่นขุดเจาะน้ำมันที่ขุดเจาะน้ำมันเด็กคิดว่าประเทศเรามีไหมมีครับมีค่ะมีครับถามน้ำมันแต่ว่าเขาเด็กคิดว่าเวลาเขาไปฐานขุดเจาะนี่เขาไปกับอะไรอ่ะลูกเรือเรือก็ลงเรือไปกับเครื่องบินไปกับเครื่องบินครูใช่ไปเครื่องบินมากกว่าเพราะว่าลงเรือมันไปไม่ถึงเพราะมันอยู่กลางทะเลลึกนี่อาชีพนะคะธรรมชาติของประเทศอาเซียนมาดูกำเนิดอาเซียนนี่อ่านว่ากำเนิดอาเซียนอ่านว่ากำเนิดนะลูกนะกำเนิดอาเซียนเราดูดิว่ากำเนิดมาอย่างไรกำเนิดแปลว่าการเกิดอาเซียนเกิดอย่างไรนะคะเอาอ่านพร้อมกันค่ะอาเซียนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาก็คือเขาญาคุณเทพก็คือเสียงใดก็คือเขามาตั้งกฎนะคุณเทพนะลูกนะมีประเทศก่อนลองดูซิมีประเทศอะไรบ้างประเทศอินโดนีเซียอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และไทยสิงคโปร์และไทยตอนนี้ได้5ประเทศนะคะถ้าวัตถุประสงค์ได้5ประเทศตอนหลังก็มารวมอีก5ประเทศเป็น10ประเทศเราดูวัตถุประสงค์ของอาเซียนนะคะวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีความเข้าใจอันดีต่อการระหว่างประเทศให้เปิดพัดลมลูกช่วยหันพัดลมไปทางอื่นหน่อยเสียงดังมากลูก
เป็นความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิประเทศภูมิภาคนะลูกนะในระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินต่างๆให้ครอบคลุมตรงนี้เด็กๆจำนะว่าครอบคลุมด้านอะไรบ้างเอาเพจด้านอะไรบ้างลูกเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจน้องเอด้านอะไรลูกการเมืองด้านการเมืองสุดท้ายด้านอะไรลูกสังคมด้านสังคมนะคะทิศทางเป้าหมายของการดำเนินการด้านต่างๆให้ครอบครัวมี3อย่างลูกมี3เสาแต่เดี๋ยวเด็กจะได้เสาเสียงใครอ่ะเสียงใครรบกวนยังเลยเสียงใครลูกอะไรต่อที่ลูกดูวิธนี่คือวิสัยทัศน์ของอาเซียนค่ะมาดูประชาคมอาเซียนก็คือการรวมตัวกันขึ้นของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศทั้ง10ประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือของประเทศและสมาชิกสมาชิกถูกต้องค่ะมาดูเสาหลักของประชาคมอาเซียนครูบอกแล้วเมื่อกี้มีกี่เสาลูกมีกี่เสาคะ3ครับ3ค่ะ3เสาเมื่อกี้เสาที่1คืออะไรการเมืองการเมืองเลยเสาที่2เศรษฐกิจเศรษฐกิจเสาที่3สังคมด้านสังคมการเมืองนี่มันเกี่ยวกับความอะไรของประเทศลูกความมั่นคงถูกต้องความมั่นคงความมั่นคงของประเทศก็เศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรของประเทศลูกเศรษฐกิจพัฒนาเมืองเหรอการพัฒนาเมืองการค้าขายในประเทศและสังคมมาลูกสังคมเกี่ยวกับความอะไรของประเทศลูกใครตอบครูไหมนะสังคมเกี่ยวความอะไรหน้าที่ไหมหน้าที่เราก็คือความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของคนในประเทศความเป็นอยู่ของคนในประเทศนะคะก็คือ10ประเทศนี้ให้ความร่วมมือด้านความเป็นอยู่เช่นประเทศไทยเนี่ยคนความเป็นอยู่ไม่ดีก็9ประเทศนู้นเขาให้ความร่วมมือว่าจะให้คนไทยอยู่ดีกินดีด้วยนะเอาอ่านเองค่ะเสาหลักของประชาคมอาเซียนเสมือนเสาที่ครอบยันให้การก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีความมั่นคงด้วยรากฐานที่เข้มแข็งเสาหลักของประชาคมอาเซียนมีกี่เสาแล้วนะ3เสาที่1คือความสังคมเสาที่1อาจความมั่นคงเสาที่2ด้านอะไรเศรษฐกิจเศรษฐกิจเสาที่3ด้านอะไรสังคมสังคมสังคมจำได้แล้วมีแค่3เสาเอง1การเมืองการเมืองเมืองสังคม2เศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับการค้าการขายในเมืองการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศสังคมสังคมคือความเป็นอยู่ของคนละเมืองในเมืองนั้นๆของสังคมมาดูค่ะประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนประกอบด้วย3เสาดังนี้นี้จำให้ดีนะจำให้ดีนะใครจดได้ก็จดใครจดไม่ได้ก็ไม่ต้องจด
ภาษาอังกฤษเราจะสนใจนะเสาเรียกเสาประชาคมการเมืองเกี่ยวกับความมั่นคงของอาเซียนเสาที่สองเสาประชาคมเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียนเสาที่สามเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนเอาให้ดู2นาทีตรงนี้ข้อที่1การเมืองข้อที่2เศรษฐกิจข้อที่3สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยความสำคัญของอาเซียนอยู่ตรงนี้ลูกความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยตอนโรงเรียนเปิดเทอมเด็กๆจะได้เรียนเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะลูกนะอย่างลึกตอนนี้รู้แบบกว้างๆไปก่อนเวลาเปิดเทอมมาเราจะรู้อย่างลึกซึ้งให้รู้เปิดเทอมได้ไหมนะลูกนะวันที่14นะถ้าได้หรือเราจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆกูไม่สอนอีกปีลูกปีนี้ใจเจิงลูกกูไม่สอนแล้วนะลูกนะตอนสังคมกับประวัติศาสตร์มีคะแนนล้วนๆเสร็จแล้วยังจ้าจะไปแล้วเด็กสามารถดูได้นะลูกนะที่บ้านในหนังสือเปิดดูได้เลยหัดเปิดมั่งหนังสือเวลาซื้อไปแล้วลูกเด็กจะได้รู้ข้อมูลหนังสือหัดสังคมประวัติศาสตร์แล้วเด็กๆเปิดดูได้ลูกคนที่ซื้อหนังสือไปแล้วแต่ว่าส่วนมากกูว่าน่าจะซื้อหนังสือไปแล้วทุกคนนะคะกูไม่ไปนะเสร็จได้ยังคะเด็กๆต้องหาสมุดหนึ่งเล่มนะอย่าส่งเป็นกระดาษวันเปิดเทอมกูจะตรวจสมุดนั้นจะให้คะแนนในสมุดนั้นเลยนะคะประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน3เสาหลักเสาที่1เสาที่2เสาที่3นี่คืองานที่จะทำตอนเรียนจบคาบค่ะงานที่ทำส่งครูค่ะเด็กๆจดเฉพาะคำถามไว้ก่อนคำตอบเดี๋ยวเด็กๆค่อยตอบมาเองนะส่งครูแอดไลน์ครูมานะอย่าส่งไปที่ห้องเรียนเด็กๆมีเบอร์โทรครูแล้วส่งที่ครูหรือว่าใครไม่ส่งก็ส่งตอนเปิดเทอมก็ได้ลูกตอนเปิดเทอมมาสมุดมาส่งเลยทำในสมุดแล้วเอาสมุดเล่มนี้เรียนตอนเปิดเทอมนะลูกนะใช้เล่มเดียวนี่ตลอดเลยตลอดปีการศึกษาเลยสมุดเล่มที่เด็กทำเรียนออนไลน์กับตอนเปิดเทอมเนี่ยหรอกกูไม่ไปนะเสร็จแล้วยังคะเจ็บเสร็จแล้วยังลูกเด็กก็ตอบนะเจ็บด้วยก่อนนี่การบ้านนี้คุณสรุปบทเรียนเราสรุปบทเรียนนะคะอ
อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในภูมิภาคอาเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านอะไรตรงนี้ลูกในด้านต่างๆเดือดตันไหมในด้านต่างๆเด็กๆต่อไปเลยค่ะตรงนี้ต่อสักสามคำสักสามเสาต่อต่อไปเลยในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมในด้านต่างๆเช่นเด็กๆใส่คำว่าเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครูไม้ขึ้นโรงเรียนวรพัฒน์หลังจดเลยลูกตรงนี้ต่ออีกสามประโยคนะคะต่อด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นเสร็จแล้วลูกครับธนกรเสร็จหรือยังนภัสสรเสร็จแล้วยังใครหนาวจังนี้นั่งในห้องแอร์นะว่าเด็กเก่งจังเลยลูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่รู้จะเรียนต่อมั้ยนะลูกนะถ้าโรงเรียนเปิดน่าจะเรียนสักสัปดาห์ก่อนได้ยังลูกนะบุ๋มเสร็จแล้วยังลูกผมเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะเขียนทันไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะนั่งสบายจังสรุปว่าวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรลูกอาเซียนค่ะเรื่องอาเซียนมีกี่ประเทศคะ10ประเทศค่ะประเทศค่ะตั้งอาเซียนทำไมลูกเพื่อความอะไรลูกความมั่นคงอาเซียนมีกี่เสาหลักลูกสามเสาหลักมีเสาหลักอะไรบ้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรแล้วลูกกายกรรมวัฒนธรรมคืออะไรแล้วลูกวัฒนธรรมคืออะไรแล้วลูกในคอมมีค่ะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาติเขาวัฒนธรรมของเขาที่ปฏิบัติสืบสอนกันนะ
เดี๋ยวดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้สามเสานะลูกนะสามเสาหลักแค่นี้เสาการเมืองความมั่นคงเสาเศรษฐกิจเสาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนมีแค่นี้ถ้าเด็กตอบได้แสดงว่าเด็กๆเก่งมากนะลูกนะเอาง่ายๆเอาไม่ยากแต่ว่าอาเซียนยังมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายเลยเราเรียนรู้แค่นี้ก่อนอย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะไม่ได้ต้องรู้แค่นี้ก่อนเสาหลักของประชาคมอาเซียนเปรียบเสมือนเสาที่ค้ำยันให้การก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีความมั่นคงก็เหมือนเสาบ้านนั่นแหละลูกเสาบ้านแต่ละบ้านอาจจะมี9เสา10เสานะคะนี่ก็เหมือนกันเสาเป็นเครื่องค้ำยันในการก่อตั้งนะคะถ้าไม่มีเสาเนี่ยอาเซียนก็อยู่ไม่ได้เนี่ยวิสัยทัศน์เหมือนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะลูกวิสัยทัศน์ของหวังดีเด็กเคยอ่านไหมในหนังสือเก่งดีมีสุขอะไรที่ของหวังดีเป็นวิสัยทัศน์ที่จะตั้งร่วมกันทั้ง10ประเทศมาคิดร่วมกันก็มาคิดที่กรุงเทพเนี่ยก็เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพก็คือมาตั้งกฎของอาเซียนที่กรุงเทพอันนี้ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเทศจะมีไม่เหมือนกันนะลูกนะเนี่ยการทำนาเนี่ยประเทศลาวนะคะประเทศลาวประเทศพม่าเนี่ยทำนาเยอะประเทศไทยทางภาคกลางก็เยอะลูกการทำนาอันนี้อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันนี้การทำมาหากินอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ด้านเศรษฐกิจเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะลูกนะออกเลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวการบ้านส่งในไลน์กูละไหมนะลูกนะอย่าส่งในไลน์ห้องนะแหมมังกรรอแล้วลูกเด็กจ๋าสวัสดีค่ะออกเลยลูกค่ะเจอกันใหม่คราบหน้าค่ะ